สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามเศรษฐกิจค่ะท่านผู้ชมคะรายการนี้เป็นรายการสงครามเศรษฐกิจเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทำสงครามด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่ารถถังนะคะแต่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสังคมของโลกของภูมิภาคของประเทศของเราด้วยซึ่งนับวันก็จะมีปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมคะและแน่นอนค่ะรายการของเราวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมายนะคะท่านชื่อสงครามกิจเลิศไพโรจน์ค่ะแต่บังเอิญท่านเป็นนักธุรกิจนะคะที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งค่ะก็เลยเป็นสงครามที่จะมาทำการเศรษฐกิจกับประเทศไทยของเราท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์และคุณหมอประสงค์บุญพงศ์ค่ะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเรื่องของเป็นนายแพทย์ด้วยเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วยังเป็นส.ส.ที่ใกล้ชิดประชาชนวันนี้ทั้งสองท่านจะมาเป็นวิทยากรในรายการของเราซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้เราจะมาพบกันสวัสดีค่ะท่านทั้งสองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอครับดูหน้าตาสดใสไปทำอะไรมาในช่วงที่เราห่างหายกันไปเนี่ยค่ะครับอาจารย์ชลีท่านสงครามท่านผู้ชมที่เคารพนะฮะก็เราก็ห่างไปนานท่านอาจารย์นะเพราะว่าก็มีการรัฐประหารพวกเราซึ่งก็มีอาชีพทางข้าราชการมาแล้วมาเป็นนักการเมืองก็ต้องหยุดไปธรรมดาผมได้หยุดไปนานแล้ว5ปีแล้วสงครามครั้งนั้นไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วนะผมกลายเป็นนักวิชาการสอนคนเขาแล้วเดี๋ยวนี้กำลังจะกลายเป็นนักลงทุนไปละนะครับสั่งศึกษาเรื่องหุ้นเรื่องอะไรซึ่งสอนคนเขาเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องการเงินนี่มันสำคัญนะฮะบุคคลใดประเทศใดมีเงินรวยก็มีชื่อมีเสียงเป็นชื่อเป็นดังของขนาดของโลกผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยท่านต้องถามนะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีคนก็ประมาณ 6-5 ล้านคนทั้งประเทศเนี่ยฝรั่งเศสดังมานานแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะโอ้โหเพราะเขาร่ำรวยครับเขาร่ำรวยประเทศเราก็มีชื่อเสียงเท่าไหร่ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินการทองเมื่อกี้ท่านพูดถึงสงครามทำไมมาทำงานเศรษฐกิจผมว่าชื่อเนี่ยมันก็แปลกครับชื่อสงครามแต่ไม่ใช่สนใจสงครามเลยมาทำงานเศรษฐกิจจนร่ำรวยอย่างนี้เป็นเงินเป็น 5-6,000 ล้านนะฮะผมก็มีหมอหลายคนนะมีหมอคนหนึ่งชื่อท่านนายแพทย์สงครามเลยท่านคนนี้เรียบร้อยทำงานดีนะชื่อคุณหมอสงครามนายแพทย์สงครามคุณหมอสงครามทำงานให้กับหลายๆฝ่ายนะครับมีชื่อมีเสียงเพื่อนผมอีกคนชื่อนายแพทย์สันติภาพเป็นนักบูนาเลยนะครับชื่อสันติภาพฮะแต่เป็นนักบูฮะแต่คุณหมอคะขอเบรกนิดนึงค่ะว่าต่อไปดิฉันว่านะคะถ้าใครดูรายการของเรานี่จะต้องตั้งชื่อลูกว่าสงครามแน่นอนก็จะได้ร่ำรวยนะคะแล้วก็ทำเศรษฐกิจได้ดีค่ะเชิญค่ะทีนี้พอพูดถึงสงครามเนี่ยมันก็เป็นสงครามจริงๆนะเรื่องเงินในสงครามจริงๆค่ะเพราะสาเหตุที่เกิดสงครามเนี่ยก็เรื่องเงินทั้งนั้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองก็เรื่องเงินนะญี่ปุ่นถูกบีบคั้นมากเรื่องเงินนะค่ะหลายเรื่องเงินทั้งนั้นแม้กระทั่งสงครามอิหร่านอิรักก็เรื่องเงินฮะเพราะตอนนั้นทางประเทศอิรักไม่ต้องการใช้เงินเลยครับใช้เงินอย่างอื่นใช้เงินเยนเงินอื่นฮะไม่ต้องการใช้เงินดอลลาร์อเมริกาเสียผลประโยชน์มาทำไมใช้เงินดอลลาร์นะครับจึงเกิดสงครามนะฮะแล้วก็ไปอ้างเรื่องนี้แต่เรื่องจริงๆคือเรื่องสงครามเรื่องสงครามเพราะนั้นเกิดทั้งภายนอกภายในจริงๆเรื่องของเศรษฐกิจนะภายในประเทศก็เกิดอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้ได้พิสูจน์ออกมาบางส่วนแล้วว่าท่านประธานาธิบดีเคนเนดีตายเพราะเรื่องเงินเพราะในประเทศอเมริกาเนี่ยนะฮะผู้ที่พิมพ์เงินได้เนี่ยก็คือเฟเดอรัลนะเฟดที่เรียกว่าเฟดคือธนาคารของสหรัฐก็เหมือนบีโอทีของไทยอ่ะธนาคารในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยกระทรวงการคลังพิมพ์แบงก์แต่สมัยต่อหลังเนี่ยเกิดมีธนาคารกลางประพิมพ์แบงก์ซึ่งธนาคารของอเมริกาเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆฝ่ายเป็นนักธุรกิจเช่นจากอเมริกาจากหลายฝ่ายนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลเองนะครับเขาก็มีทรงอิทธิพลทางการเงินมากเขาก็คุมเงินได้หมดเลยนะฮะพอมาถึงประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยคิดว่าไอ้พวกนี้มีอิทธิพลมากองค์นี้จะร่วมมือกับพวกค้าอาวุธนะท่านสงครามครับร่วมมือกันแล้วก็พวกเบื้องหลังทาง CIA อะไรพวกนี้นะครับท่านเคนเนดีก็ต้องการที่จะประพิมพ์แบงก์เองละปรากฏประไปไม่รอดก็เกิดปัญหาเหล่าเกิดฆาตกรรมขึ้นมาก็คิดว่าหลายฝ่ายก็คิดว่ามาลงเอยที่นี่มาถึงโอบามาจะทำเหมือนกันนะฮะทำเหมือนกันเพราะเฟดมีอำนาจมากนะครับแต่ว่าทำยังไม่ได้เพราะว่าขึ้นมาพอเป็นประธานาธิบดีก็พยายามจะปลด
ผู้มีอำนาจทั้งหลายทั้งฝ่ายทหารไป30กว่าท่านนะแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ในประเทศเปลี่ยนได้พอนอกประเทศชักยุ่งแล้วเพราะเกิดปัญหาของกับรัสเซียในเรื่องของทางในยุโรปนะฮะก็เกิดปรากฏว่าไม่สามารถจะสู้รัสเซียได้รัสเซียล้ำหน้าไปนะครับก็เลยเงียบไปเพราะนั้นผมเห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจการสงครามการสงครามทางเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่าในเรื่องสำคัญของโลกของเราหรือบ้านเมืองของเราเนี่ยหรือประเทศทั้งหลายก็สังคมเศรษฐกิจการเมืองนะฮะมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับเพราะนั้นความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยจะมองเรื่องความมั่นคงการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมด้วยนะฮะท่านประธานครับค่ะค่ะถ้าสงครามคะแล้วในฐานะที่ท่านตอนนี้เรียกว่าพักเรื่องของการเมืองไปพอสมควรนะคะแล้วก็ไปมุ่งมั่นเรื่องของเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเนี่ยในมุมมองด้านเศรษฐกิจของท่านสงครามมองอย่างไรคะครับคือเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับคือที่ห่างหายไปเนี่ยระยะหนึ่งนะครับก็มีเวลาว่างจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำการเมืองมา6ปีแล้วนะครับเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะเราเป็นกรรมการบริหารของพรรคก็มีเวลาที่จะไปดูแลธุรกิจมากขึ้นก่อนหน้านั้นก็พอเรามาทำการเมืองเนี่ยเวลาเราก็น้อยยิ่งตอนเป็นรัฐมนตรีแทบจะไม่มีเวลาดูธุรกิจเลยก็ให้ลูกหลานให้ทีมงานก็ดูพอตอนนี้กลับมาเราก็มีเวลามาดูเรื่องของธุรกิจมากขึ้นก็ได้มีการขยายไปทำอะไรอีกต่างๆอีกหลายอย่างนะครับก็ดีครับคือชักตอนนี้ชักติดใจติดใจชักเบื่อกันเบื่อแล้วเพราะว่ามันทำการเมืองเดี๋ยวนี้มันไม่สนุกนะครับมันไม่สนุกแต่ว่าขนาดเดียวกันผมก็ไม่เคยทิ้งประชาชนนะก็ยังดูประชาชนดูพ่อแม่พี่น้องเราอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ให้ความสนใจเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าประเทศต่างๆนั้นจะมีความเป็นมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเศรษฐกิจไม่ใช่มหาอำนาจทางทหารนะครับต้องมีเงินก่อนนะครับแต่ถ้าเราไปเน้นเรื่องอื่นก่อนเนี่ยประเทศมันจะอ่อนแอยกตัวอย่างนะครับอย่างประเทศจีนก็ดีรัสเซียก็ดีสมัยก่อนก็เน้นเรื่องของการทหารเน้นเรื่องของความมั่งคงแต่เขาลืมเรื่องเศรษฐกิจก็ทำให้ประชาชนยากจนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้จีนก็ปรับตัวเร็วก็ปรับตัวเต็งแต่ของรัสเซียเนี่ยทำให้บ้านแตกตะแหลกขาดเลยแต่ก็เป็นหลายประเทศแต่จีนเขาปรับตัวเร็วก็คือว่าเขาก็ยังสามารถที่ปรับตัวเรื่องของเศรษฐกิจให้เป็นเสรีนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจไปได้เร็วอีกประเทศหนึ่งที่ผมเน้นว่าเรื่องของสงครามเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเปรียบเสมือนนักรบนะถ้าตายเนี่ยถ้าสู้แพ้ก็ตายถ้านักรบไปทำสงครามเนี่ยถ้าแพ้ก็มันก็ถึงชีวิตแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยก็ถึงชีวิตเหมือนกันแต่ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นค่ะนะครับฉะนั้นเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมจำได้สมัยที่ท่านพลเอกชวลิตจงใจยุทธนะครับท่านยังเป็นพบทบพันพบสสท่านพักอยู่ที่อสวนพุทธาลนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจเพื่อนผูกสนิทก็มาทานข้าวที่สวนพุทธาลกันบ่อยกับท่านพลโชริตช่วงนั้นท่านออกนโยบาย66/33โดยที่ท่านพลโชริตพบพอดีเปรมท่านเป็นนายกอยู่นะครับก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้คอมมิวนิสต์มันไม่มีแล้วนะครับก็คอมมิวนิสต์ตอนนี้มันไม่มีแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยประเทศเนี่ยมันสู้กันไม่ใช่สู้กันด้วยอาวุธอย่างเดียวมันสู้กันด้วยเศรษฐกิจฉะนั้นวปอ.สมัยก่อนก็เรียนเพื่อมาปราบปรามคอมมิวนิสต์ฉะนั้นทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องให้ทหารได้รู้เรื่องเศรษฐกิจท่านพอพูดในที่โต๊ะ
กินข้าวแล้วท่านพลชวลิตเห็นด้วยทันทีเลยบอกอย่างนี้ต้องปรับนโยบายเรื่องของรปอเนี่ยให้มีนักธุรกิจเข้าร่วมด้วยฉะนั้นไอ้วปลอเนี่ยเริ่มจากโต๊ะกินข้าวสมัยพลชวลิตนะครับท่านเลยรีบสั่งการให้นักวิชาการมาร่างของอะไรนะสูตรหลักสูตรนะครับที่อาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมจำได้คือท่านอาจารย์จรุลสุภาพนะหนึ่งในผู้ร่างหลักสูตรนี่คือสาเหตุที่มีวปลอซึ่งเดี๋ยวนี้นักธุรกิจเข้าไปอยู่ในวปลอเยอะแยะเลยเมื่อเร็วๆนี้ผมก็มีเพื่อนอยู่หลายคนที่เข้ามาเรียนวปลอรุ่นที่เพิ่งกำลังเปิดผมจำไม่ได้ว่ารุ่นที่เท่าไหร่นะครับซึ่งจะเห็นว่าความสำคัญของเรื่องของเศรษฐกิจนั้นสำคัญมากฉะนั้นถ้านักธุรกิจไปสู้รบทับแพ้ก็เจ๊งเลยนะก็หมดเนื้อหมดตัวกันฉะนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสงครามนักธุรกิจผู้บริหารก็เปรียบเสมือนเป็นแม่ทัพในกองนะครับฉะนั้นคำว่าสงครามเศรษฐกิจก็เกิดจากอันนี้แหละครับที่แนวความคิดบอกว่าการทำธุรกิจคือทำสงครามนั่นเองค่ะท่านสงครามคุณหมอคะเมื่อกี้ท่านสงครามบอกว่าการพ่ายแพ้ทางการทหารหรือว่าการสู้รบก็คือเสียชีวิตแต่การพ่ายแพ้ทางธุรกิจนั่นก็คือตายทั้งเป็นแม่คำนี้มันน่ากลัวนะคะคุณหมอทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนี้นะซึ่งคุณหมอคะตอนที่ว่างเว้นจากภารกิจในช่วงหนึ่งน่ะก็ไปเห็นเศรษฐกิจในชุมชนนะคะคุณหมอคะเด็กๆต้องใช้ต้องทานอะไรอะหน่อไม้จิ้มน้ำจิ้มเกลือค่ะคุณหมอคะเรามาดูถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้มันเป็นเศรษฐกิจย่อยๆนะคุณหมอคะแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจรวมตอนนี้ทางของกลุ่มประชาคมอาเซียน500กว่าล้านคนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจชายแดนของเราเนี่ยตอนนี้ก็น่าห่วงนะคะคุณหมอคะคุณหมอมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนี้นะซึ่งคุณหมอคะตอนที่ว่างเว้นจากภารกิจในช่วงหนึ่งน่ะก็ไปเห็นเศรษฐกิจในชุมชนนะคะคุณหมอคะเด็กๆต้องใช้ต้องทานอะไรอะหน่อไม้จิ้มน้ำจิ้มเกลือค่ะคุณหมอคะเรามาดูถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้มันเป็นเศรษฐกิจย่อยๆนะคุณหมอคะแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจรวมตอนนี้ทางของกลุ่มประชาคมอาเซียน500กว่าล้านคนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจชายแดนของเราเนี่ยตอนนี้ก็น่าห่วงนะคะคุณหมอคะคุณหมอมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะครับเรื่องเศรษฐกิจที่เดี๋ยวชวนอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้อาจารย์ว่านะเศรษฐกิจตั้งแต่บ้านนอกอะไรตั้งแต่ระดับคนธรรมดาลากยากเลยนะเรียกว่าเป็นไมโครคือระดับธรรมดาเศรษฐกิจใหญ่เช่นการส่งออกการสั่งสินค้าเข้าการค้าขายใหญ่เรื่องของประเทศเนี่ยก็เป็นแมคโครครับทีนี้ก่อนจะถึงเรื่องนี้ผมขอเสริมท่านสงครามถ้าคิดในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหลายที่เกี่ยวกับสงครามเลยนะครับเรื่องเศรษฐกิจนี่เป็นสงครามจริงๆผมก็สนับสนุนในเรื่องจริงเลยในนี้เราก็ต้องมาแบ่งว่าทำไมในประเทศอ่ะท่านพลเอกชวลิตกับคณะถึงต้องมาให้คนเขารู้ให้นักการเมืองรู้ให้นักการทหารรู้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะครับมันก็เกิดการเอาเปรียบกันระหว่างคนจนคนรวยอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจเมื่อเปรียบกันอย่างนี้ก็เกิดการต่อสู้ในด้านนี้ก็เป็นการแย่งชิงเกิดการต่อสู้นั่นเป็นเรื่องภายในเรื่องของภายในประเทศพอถึงเรื่องภายนอกประเทศถ้ามีการเอาเปรียบกันนะก็เกิดสงครามเศรษฐกิจนอกประเทศเหมือนกันนะระดับประเทศเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมกล่าวพูดไปถึงว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะฮะขนาดนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ผมเล่าสักนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทองคำเป็นฐานในการพิมพ์แบงค์นะครับพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อเมริกันก็มีอำนาจมากก็เริ่มเปลี่ยนจากทองคำเป็นเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์อเมริกันก็มาประกันราคาของเงินที่เราพิมพ์แบงค์เท่าไหร่ทางเงินเท่าไหร่ก็ไปเปรียบเทียบกับดอลลาร์เพราะนั่นจึงมีคำว่าดอลลาร์อ่อนก็ดอลลาร์แข็งเงินไทยอ่อนเงินไทยแข็งใช่ไหมฮะดอลลาร์อ่อนก็เงินไทยก็พูดง่ายว่าใช้เงินน้อยๆก็ซื้อ1ดอลลาร์ได้นะครับในดอลลาร์อ่อนนะฮะดอลลาร์แข็งก็ต้องใช้เงินมากๆใช่เหรอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดผลประโยชน์ทั้งผลเสียผลได้ทั้งเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไปไม่ว่าอ่อนหรือแข็งโอเคทีนี้มันอย่างนี้ฮะ
พอเงินดอลลาร์มากๆเนี่ยอเมริกันก็เป็นเจ้าโลกมีอำนาจมากแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับถึงเขาก็แข่งแค่ประเทศจีนเนี่ยประเทศบราซิลประเทศรัสเซียอินเดียเขาไม่ยอมนะพวกนี้ก็รวมหัวกันรวมหัวกันอย่างที่เราเคยพูดสงครามเศรษฐกิจไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเรื่องของบริกก็ประเทศบราซิลอินเดียแล้วก็รัสเซียไชน่าคือจีนและกลุ่มแอฟริกาท่านจำได้ไหมล่ะที่เราพูดกันขณะที่พวกนี้ไม่ยอมนะฮะกำลังเอาใหม่ละกำลังตุนทองกันใหม่นะเพื่อเอาเป็นค่าเดี๋ยวนี้รัสเซียประกาศแล้วใช้เงินหยวนได้แต่จะไม่ใช้ดอลลาร์กันละพวกนั้นนะฮะนี่กำลังจะเกิดเรื่องแล้วเรื่องนี้ผมจึงมาขอขยายความจากท่านสงครามพูดเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะครับนี่มาพูดถึงว่าเยาวชนของเราที่ว่าหรือว่าคนระดับล่างนะฮะล่างๆเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องภายในของเราที่ว่าประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยระบบไหนก็ตามก็ฝ่ายรัฐบาลเราด้วยว่าเราต้องคำนึงถึงข้างล่างเหมือนกันนะจะไปมองข้างบนขาออกอย่างเดียวยังไม่ได้มือก็ต้องกระจายไปถูกต้องแล้วนะฮะยิ่งกระจายไปมากเท่าไหร่นะให้อำนาจประชาชนเขามากสูงขึ้นมากเท่าไหร่ฮะจะเกิดเราก็จะเฟื่องฟูขึ้นเพราะว่าคนใช้เงินเนี่ยคือประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเขาใช้ได้มากเขาใช้มากเขาหมุนเงินมาก 7-8 เท่าเงินก็ภาษีก็มาสู่รัฐบาลเพราะฉะนั้นฝ่ายของคนที่เป็นเศรษฐีใหญ่เป็นชนชั้นสูงที่มีการค้าขายมากๆก็เสียภาษีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเมื่อเงินกระจายไปสู่ข้างนอกข้างล่างมากๆเนี่ยภาษีก็ต้องมากเพราะนั้นการสนับสนุนการขยายฐานของธุรกิจจึงไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งก็เป็นหลักประชาธิปไตยธรรมดาฮะเพราะถ้าทุกคนช่วยกันคิดรวมกันช่วยกันคิดมันก็ดีขึ้นใช่ไหมท่านสงการนะถ้ามาคิดกันกลุ่มเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่เจริญเท่าที่ควรแล้วก็ถึงประการที่สำคัญอีกการหนึ่งนะฮะเศรษฐกิจเนี่ยเราจะมาคิดเฉพาะประเทศเราอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคิดถึงทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโลกาภิวัตน์เราจะมาคิดว่าเราเนี่ยมาเราร่ำรวยประเทศของเรามันเป็นหัวกระดือเป็นไปไม่ได้ฮะเดี๋ยวนี้ต้องครบกันหมดแล้วนะครับค่ะค่ะคุณหมอพูดถึงว่าเป็นเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็อยากจะเรียนถามท่านสงครามว่าในฐานะที่ทำธุรกิจกับจีนเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นความก้าวกระโดดของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจีนเนี่ยท่านสงครามมีความคิดยังไงในมุมมองของเศรษฐกิจของจีนค่ะขอบคุณมากครับท่านอาจารย์สาลีครับคือท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันนะฮะพวกเราก็ทราบมาดีอยู่แล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อไม่แค่30ปีที่แล้วยังเป็นประเทศที่ยากจนเลยนะฮะแต่เขาโตได้เร็วมากนะครับทำไมประเทศจีนเมื่อก่อนถึงจะยากจนเพราะว่าเขาเป็นเน้นเรื่องของลัทธินะครับแล้วก็เน้นเรื่องขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ควบคุมทั่วโลกคือสู้กับทางฝ่ายอเมริกาค่ะนะครับฝ่ายตะวันตกนะครับเน้นเรื่องความมั่งคงทางลัทธิเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของความมั่งคงภายในฉะนั้นข่าวสารต่างๆก็ไม่มีนะฮะก็จะเป็นการสร้างข่าวลวงบ้างเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับที่เขาเรียกไอโอใช่ไหมฮะ information operation หรืออะไรเนี่ยนะฮะทางทหารก็จะมีการทำไอโอซึ่งบางครั้งเนี่ยข่าวนั้นก็ไม่จริงนะครับการสร้างข่าวไอโอสร้างข่าวไอโอคือการสร้างข่าวผมก็เห็นปฏิบัติการของทหารหรือบางส่วนเนี่ยเขาก็สร้างไอโอกันซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดไปอีกทางนึงนะฮะเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหฝ่ายตรงข้ามนี่น่ากลัวมากนะครับคือทางฝ่ายตะวันตกก็บอกว่าทางคอมมิวนิสต์ทางตะวันออกนี่น่ากลัวมากโอ้โหถ้าเข้าไปแล้วมันจะมายึดอะไรต่างๆนี่เราก็รับข่าวสารอย่างนี้เข้ามาเราก็กลัวนะซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเน้นเรื่องมันประชาชนก็ยากจนเพราะเอาเงินไปลงกับอาวุธลงกับการทหารอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเงินที่หามาได้ก็จากประชาชนก็ยากจนนะทุกอย่างตกถูกควบคุมนะฉะนั้นประเทศก็ยากจนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เริ่มสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งโน้นก็รวยก็เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยนะครับประชาชนเป็นใหญ่แต่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นใหญ่นะฮะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้า
้าผู้ปกครองเป็นใหญ่ประเทศนั้นยากจนประชาชนจะลำบากนะฮะแต่ประเทศเสรีประชาธิปไตยเนี่ยยังไงเสียประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรต่างๆความคิดหลากหลายกับความคิดไม่กี่คนเนี่ยมันต่างกันเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย คือถ้าผู้ปกครองเป็นใหญ่เนี่ยพูดอะไรเขาก็ต้องฟังถ้าไม่ฟังคุณก็จะมีปัญหานะแต่ว่าถ้าประชาชนเป็นใหญ่คุณทำให้ดีประชาชนก็ไล่ออกก็ไม่เอาดังนั้นจีนเขาปรับตัวได้เร็วรัสเซียปรับตัวช้าและปรับตัวทางไม่ถูกต้องยังก็อย่างที่ผมเมื่อกี้เรียนให้ทราบเขาก็ต้องไต่ไปหลายประเทศไปก็มีปัญหาต่างๆนะฮะแต่จีนเขาปรับตัวได้เร็วเขาบอกว่าดึงประเทศสองระบบโอเคระบบการปกครองเขายังเป็นระบบเรียกว่าสังคมนิยมนะครับแต่ระบบทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาเปิดเสรีประชาชนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติทุกอย่างในประเทศเนี่ยก็คือของรัฐบาลของชาตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีทรัพย์สินส่วนตัวดังนั้นคนก็จะมีกำลังใจมีกำลังที่จะใช้สมองใช้แรงงานคิดเพราะว่าทำเยอะแล้วตัวเองได้เยอะได้เยอะแต่เมื่อก่อนคุณทำน้อยคุณทำมากคุณได้ส่วนแบ่งเท่ากันนะฮะแล้วคุณทำมากทำน้อยมันก็ไม่ใช่ของตัวเองฉะนั้นคนก็จะไม่ขยันและจะไม่ขยันคิดไม่พัฒนาดึงศักยภาพของตัวเองมาใช่พอตัวเองเนี่ย สามารถพัฒนาสามารถทำอะไรต่างๆแล้วเป็นของตัวเองเนี่ยคือต้องยอมรับว่าคนชนเผ่าคนจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่เขามีสายเลือดนะครับคือการทำธุรกิจอยู่ในสายเลือดของคนจีนเขาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพอเปิดให้โอกาสทุกคนทำธุรกิจเป็นทั้งที่อาจจะไม่เรียนมานะแต่เขาอยู่ในสายเลือดเขาทำยิ่งเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเรียนมามีความรู้เนี่ยก็ทำให้เขาไปเร็วขึ้นฉะนั้นจะดูว่าเศรษฐกิจของจีนทำไมไปเร็วก็เพราะอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะฉะนั้นพอเขาเปิดปุ๊บเรียกทุกอย่างตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยก้าวไปไกลมากก้าวกระโดดนะครับจากประเทศยากจนแค่ 20-30 ปีเนี่ยกลายเป็นติดเศรษฐกิจเรื่องของ GDP เนี่ยอันดับ2ของโลกแล้วเขาตั้งเป้าว่าเขาจะเป็นอันดับ1ของโลกจะเป็นมหาอำนาจเลยนะจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเลยนะครับถ้าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเท่ากับว่าเขาเป็นมหาอำนาจทางทหารด้วยทุกอย่างนะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาไปนะเขาไปอเมริกาเขาไปเหยียบโลกพระจันทร์เขาก็สามารถไปได้นะดูรถไฟความเร็วสูงเขาสามารถแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูงที่มากที่สุดลักยาวที่สุดในโลกนะครับเขาก็ยังมีต้องยอมรับว่าเขาก็ยังมีถนนที่เป็นลูกรังนะค่ะเขาไม่ได้รอให้ทำลูกรังทั้งประเทศหมดแล้วก็จะมามีรถไฟความเร็วนะครับความเร็วสูงก็ก็มีนะครับฉะนั้นต้องพัฒนาพร้อมกันหลายอย่างเนี่ยที่ผมเห็นแล้วผมก็ชื่นชมก็คือว่าเขาเน้นเรื่องพัฒนากฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเขาแก้กฎหมายแก้กฎหมายค่ะครับไม่ใช่เอามากฎหมายมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศนะฮะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากนะฮะผมอยากจะมองประเทศไทยว่าประเทศไทยแล้วเราก็ต้องเหมือนกันนะครับพวกที่เป็นนักกฎหมายทั้งหลายผมเองก็เรียนนิติศาสตร์มาผมจบนิติศาสตร์แต่ขณะเดียวกันผมก็ทำธุรกิจผมก็มองคนละอย่างคือผมก็เห็นด้วยกับว่าท่านที่เป็นนักกฎหมายนักอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอุปสรรคต่อการลงทุนต้องแก้ตัวนี้ให้ได้ไม่ใช่เอาเก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องของช่องทางของกฎหมายนะครับมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศเป็นอุปสรรคในการลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับไม่งั้นประเทศพัฒนาไม่ได้ครับล้าหลังเราจะล้าหลังนะครับเหมือนกับประเทศจีนเมื่อก่อนการกฎหมายเป็นใหญ่เรื่องรัฐที่เป็นใหญ่การพัฒนาเป็นที่หลังประเทศถึงล้าหลังแต่เดี๋ยวนี้พอเขาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้
ขาเน้นเรื่องของพัฒนาเป็นหลักนะครับนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ก็สำคัญสำคัญอีกเรื่องนึงคือเขาเน้นเรื่องการศึกษามากนะครับคือผมเป็นห่วงประเทศไทยนะครับพูดถึงเรื่องการศึกษาที่ผมเป็นห่วงมากๆค่ะตอนนี้อาเซียนนะครับ10ประเทศเราติดอันดับ2นะอันดับ2อันดับ2จากข้างหลังขึ้นมาในจากท้ายนะครับแพ้แม้กระทั่งลาวแพ้แม้กระทั่งเขมรใช่ค่ะอายมากเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเนี่ยอายเขามากค่ะนะครับครับบางคนอาจจะบอกโอ้ยเราเองนี่เราก็ยังมีคนไปเวลาไปแข่งขันอะไรโอลิมปิกอะไรต่างๆเขาก็ชนะจริงแต่อย่าลืมว่าเขาดูเอเวอเรจนะครับค่ะคือความแตกต่างของการศึกษามันห่างกันมากคนโรงเรียนที่เก่งเขาเก่งไปเลยคนที่เก่งต่างประเทศก็ยังมาเรียนอย่างแอร์แบ็กอย่างอะไรพวกนี้เขามาเรียนกันนะเก่งก็เก่งไปเลยไอ้แย่ก็แย่ไปเลยฉะนั้นทำยังไงที่จะดึงไอ้ส่วนล่างขึ้นมานะครับฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องไปพิจารณารัฐมนตรีใหม่ที่มาดูเรื่องของกระทรวงศึกษาตอนนี้ท่านมีอำนาจเต็มที่ท่านสั่งได้เลยไม่มีใครจะผลักขัดขวางท่านได้ฉะนั้นท่านต้องปฏิวัติเรื่องนี้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นประเทศจะล่าหลังไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าตอนนี้ถามว่าในระบบนี้ดีไหมก็มีส่วนดีในบางเรื่องนะครับในเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้อำนาจเนี่ยตอนนี้ท่านมีอำนาจเต็มแล้วท่านต้องใช้ให้ได้หลายเรื่องผมก็เห็นด้วยนะครับนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละนโยบายต่างๆไม่ต่อเนื่องแต่ผมดูรัฐบาลนี้เขาจะทำนโยบายต่อเนื่องนะครับนโยบายรัฐบาลที่แล้วอย่างเรื่องของน้ำนะครับระบบน้ำผมก็เห็นว่าท่านก็ไม่ได้ว่าได้รังเกียจรังงอนอะไรว่ารัฐบาลที่แล้วเขาคิดแล้วเราจะไม่ทำก็ทำใช่ไหมฮะถ้ารัฐบาลครั้งที่แล้วก็ถูกขีดขวางตลอดแต่รัฐบาลนี้ไม่มีใครขีดขวางท่านได้ฉะนั้นท่านทำผมเห็นด้วยเลยครับ 3.5 แสนล้านใช่ไหมฮะท่านทำไปเลยขอให้รีบทำเพราะว่านี่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับ 2.2 2.2 ล้านล้าน2ล้านล้านเนี่ยท่านก็ผมเห็นท่านบอกว่าเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของถนนหนทางเรื่องของโคมนาคมสำคัญนะท่านก็จะทำผมก็เชียร์เต็มที่เลยขอให้ท่านทำ อย่าไปคิดว่าเออนี่เป็นในความคิดของรัฐบาลที่แล้วเราไม่เอาพอเปลี่ยนรัฐบาลที่ก็เปลี่ยนทีแบบนี้ก็ย่ำอยู่กับที่นะครับขอให้ท่านทำเลยครับนะฮะผมดีใจที่ผมได้ข่าวว่าท่านจะทำสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งดีๆเนี่ยใครคิดก็ได้แต่ท่านทำเนี่ยท่านเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับแต่ถ้าในความคิดดีๆแล้วพอเปลี่ยนแล้วท่านไม่ทำนั่นแหละเป็นบาปกับประชาชนครับครับครับก็ผมว่าในเรื่องของการศึกษาครับที่ท่านสงครามกล่าวถึงเมื่อกี้ทำให้ผมนึกออกถึงว่ามันก็เกี่ยวกับเงินเด็กละการเงินค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับเศษเงินเด็กอะคืออย่างนี้ฮะการศึกษาบ้านเราเนี่ยนะงบประมาณท่านผู้ชมงบประมาณของแต่ละปีนะสูงในระดับหนึ่งนะค่ะแต่ทำไมอะเราถึงล่าหลังครับเพราะการบริหารเงินของเราเนี่ยมันแย่มากอะนะเพราะว่าใช้เงินก็เหมือนกับใช้เงินไม่เป็นนะเมื่อมีอำนาจก็เลยสร้างรัฐระบบของข้าราชการมีอำนาจมากเนี่ยไอ้เงินเนี่ยก็อยู่ในวงราชการทั้งหลายเอาผมเรียนให้ทราบดูตัวเลขง่ายๆเลยนะว่ามันกระทรวงศึกษาในปีเฉลี่ยแล้วประมาณ500,000 ล้าน500,000 ล้านเนี่ยเท่ากับกระทรวงศึกษามันมี5แท่งนะฮะเท่ากับแท่งละ100,000 ล้านแต่ที่ว่าศึกษาเอามัธยมศึกษาอะไรพวกนี้ทั้งแบ่งไว้นะฮะ5แท่งงบประมาณเหล่านี้มันอยู่ข้างบนหมดอ่ะครับนักเรียนทั้งทั่วประเทศมีประมาณ13 ล้านนะฮะนักเรียนเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเอางบประมาณไปหารกับตัวนักเรียนเนี่ยคนหนึ่งควรจะได้ทัก 30,000 บาทต่อคนนะครับแต่ปรากฏว่าเราได้ 3,000 กว่าบาท 3,000 เงินมันอยู่ข้างบนหมดมันไม่ไปลงไปข้างล่างนะฮะก็สอนกันไปตามเกิดหรือว่า มีวิธีการเยอะแยะก็ไปที่ครูไปที่ครูบาอาจารย์อบรมกันสอบกันที่จะเอาใบรุ่นไปนี่ไปจ้างกันเรียนจ
จ้างเงินสอบอาวุธภาวะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรื่องมันอยู่ข้างบนเมื่อเงินอยู่ข้างบนมากคุมกันไม่ทั่วถึงจะเป็นนักการเมืองที่เข้าไปโดยวิธีการอะไรก็ตามคุมข้าราชการเข้าไม่ค่อยได้เขาก็มีเกี่ยวกับกฎหมายของเขานะครับเพราะที่เกิดการคอร์รัปชันอย่างมโหฬารในรัฐบาลใดก็ตามที่จะมาปราบคอร์รัปชันต้องมองนี่เป็นอันดับแรกเลยเงินต้องไปสู่ชุมชนให้มากครับเขาจะได้พัฒนาฮะสมมติเราส่งไปให้นักเรียนเลยนะคนละ30,000คนทุกคน30,000บาทสมมติงบประมาณเนี่ยคูณกันแล้วเนี่ยเราเอาเงินเนี่ยไปให้เขาบริหารเช่นไปอาจจะครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะเอาไปเลยเดือนละ50,000บาทหรือแสนไปเลยแต่คุณต้องทำให้ได้นะให้ไม่วัดผลกับชาวต่างประเทศก็นะถ้าคุณทำไม่ได้ก็ปลดไปนะไปอยู่ตำแหน่งเดิมนะอย่างนี้ทำให้ด็อกเตอร์ทั้งหลายที่มีความรู้ที่อยู่ในฐานบนเนี่ยที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยไปหมดครับท่านครับท่านสงครามค่ะอันนี้แค่กระทรวงสาธารณสุขอันเดียวนะฮะกระทรวงอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละในการบริหารเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยต้องใช้อย่างพูดง่ายว่าอย่างถูกต้องนะฮะและต้องขจัดคอร์รัปชันให้ได้การขจัดคอร์รัปชันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าต้องทำจริงจังๆนะเพราะคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อสู้ที่หนักมากนะครับไม่ธรรมดาครับเราป้องกันได้คอร์รัปชันเราจะปราบให้เป็นศูนย์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันอย่างไรก็ต้องคิดเอาก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือการควบคุมกันเองการควบคุมกันการปกครองที่ดีถูกในการควบคุมกันเองท่านก็รู้ว่ามันกลมกล่อมความไหนนะฮะเพราะฉะนั้นตามที่รัฐบาลในขณะนี้พยายามที่จะให้ท่านมีการเป็นประชาธิปไตยอย่างเร็วที่ว่าท่านได้ประกาศมาว่าจะให้มีประชาธิปไตยอย่างเร็วรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดนะฮะเพราะท่านก็ได้มาปรับปรุงประเทศให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเขาสรรเสริญในเรื่องนี้แต่ทำอย่างไรเล่าให้ประชาชนเขาปกครองตนเองได้เขามีอำนาจในการที่หาเงินหาทองผมเชื่อเหลือเกินว่าเราต่างเขาครับเพราะว่าเราจะมายึดถือว่าการปกครองถ้ามันไม่ใช่แบบนี้นะฮะถ้ามันแบบประชาธิปไตยจะร่ำรวยเป็นไปไม่ได้แล้วครับตัวอย่างมีเยอะครับเกาหลีถูกแยกเป็น2ประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ต่างกันยังไงล่ะครับอีกประเทศหนึ่งจนอีกประเทศหนึ่งรวยนะฮะประเทศที่ว่าจนเนี่ยผู้ครองรวยนะสร้างปรมาณูได้นะครับหรือเยอรมันตะวันออกเยอรมันตะวันตกนะครับฝ่ายนึงก็เผด็จการคอมมิวนิสต์ฝ่ายนึงเผด็จการประชาธิปไตยนะฮะเบอร์ลินก็แบ่งเป็น2ภาคใช่มั้ยแล้วเป็นไงครับขนาดเบอร์ลินเนี่ยเปิดกำแพงแล้วนะฮะคนยังเงินต่างกันเลยฮะเงินด้อยมากเนี่ยทางเงินข้างล่างแพงกว่าข้างบนเป็น10เท่าท่านสงครามเห็นไหมฮะคือถ้าเป็นแบบความคิดของคนกลุ่มเดียวเนี่ยไม่มีทางร่ำรวยได้หรอกประเทศเพราะนั้นเรื่องของสงครามการเงินเรื่องเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมถือว่าสำคัญระดับหนึ่งนะท่านสงครามนะค่ะสำคัญระดับหนึ่งไม่ธรรมดานะครับนี่ครับก็ฝากพอดีคุณหมอพูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันนะครับวันนี้เราไม่มีหัวข้อนะครับไม่มีหัวข้อค่ะวันแรกเราพูดตัวไปค่ะนะครับ เรื่องคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจผมเห็นด้วยผมเชียร์เต็มที่เลยรัฐบาลนี้ที่จะปราบปรามคอร์รัปชันค่ะเห็นบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติด้วยเป็นวาระแห่งชาติผมเนี่ยเห็นด้วย 100% นะครับแต่คนที่จะมา ปราบคอร์รัปชันเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนที่โปร่งใสจริงๆนะครับคือไม่ใช่เอาคนที่โทษถนโกงเงินภาษีของรัฐบาลแล้วก็มาเป็นฝ่ายที่จะดูเรื่องคอร์รัปชันก็ตัวเองน่ะมันเลวไปแล้วอ่ะจริงไหมครับค่ะฉะนั้นผมเห็นด้วยคนจะเอาคนที่เข้าบริสุทธิ์แล้วที่สำคัญที่สุดนั้นต้องให้ความเป็นธรรมอย่าใส่ร้ายป้ายสีอะไรที่ผิดก็ผิดอะไรถูกก็ถูกคนเลวก็คือเลวขนาดเดียวกันเนี่ยคือการพัฒนานั้นเรากลัวคอร์รัปชันแล้วเราไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะฮะคือเขามีโปรเจกต์อะไรอย่างนึงเนี่ยเลวโกงแล้วก็ขัดขวางไม่ให้ทำอย่างนี้บ้านเมืองไม่พัฒนาการพัฒนาก็ส่วนพัฒนาการทำเรื่องคอร์รัปชันเราก็ต้องเอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่บอกว่ากลัวโกงแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้อะพัฒนาประเทศก็จะล้าหลังแต่เราก็ต้องดูคนไหนคอร์รัปชันวิธีที่ปราบคอร์รัปชันนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นไปดูที่จีนนะท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนะครับนโยบายท่านชัดเจนไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีการสายร้ายป้ายสีเขาปรับได้เ
คือคอร์สท่านของเขาเนี่ยนะฮะอะไรที่จับได้แล้วก็มีหลักฐานเนี่ยเขาติดคุกแค่3วันเองนะค่ะวันที่4ปล่อยเอาไปประหารชีวิตอ๋อจีนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวนี้คือถ้าประหารชีวิตมากสามีผิดคอร์รัปชันเนี่ยสามีก็ตายครับเมียติดคุกเมียผิดเมียก็ตายผัวติดคุกคือขนาดนั้นคือที่ผ่านไปเนี่ยเขาเอาจริงเมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าโอ้โหจีนนี่คอร์รัปชันเนี่ยเมื่อก่อนแย่กว่าไทยนะแต่เดี๋ยวนี้พวกรัฐวิสาหกิจเขาระมัดระวังมากยังมีอยู่อันนึงนะครับผมยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยเมื่อก่อนภัตตาคารของจีนเนี่ยถ้าใครไปประเทศจีนจะเห็นนะครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารครับห้องนี้ไปเป็นร้อยห้องคนเนี่ยแน่นทุกห้องถ้าไม่จองจะไม่มีนะครับพอรัฐบาลออกนโยบายออกมาว่ารัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการเนี่ยห้ามฟุ่มเฟือยเรื่องของเลี้ยงรับรองนะครับแค่นั้นนะครับเจ๊งกันเป็นแถวนะครับเขาให้ใช้เกินไม่เกินแค่นี้เล่าเหมาถ่ายดังมากนะครับผมจำได้เมื่อก่อนเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับขวดนึงเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ขายไม่ถึง 50% ราคาเมื่อก่อนหาซื้อยากนะครับเดี๋ยวนี้เหลือเฟือนี่คือตัวอย่างเห็นชัดๆเขาทำอะไรเขาทำจริงไม่ว่าไม่ใช่ปากว่าตาขยิบตั้งแต่ประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีลงมาเนี่ยเขาโปร่งสายประธานาธิบดีเนี่ยไปกินข้าวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยข้างถนนได้นะครับนี่เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้สร้างภาพไม่ใช่ไปกินเพื่อจะให้นักข่าวมาถ่ายรูปถ่ายรูปสร้างภาพแต่เขาทำเป็นปฏิบัติแบบเป็นนิสัยเป็นธรรมดาตอนผมไปเมืองจีนแล้วท่านสงครามนิดเดียวมาน้ำเป็นน้ำตรีฮะก็ไปคุยคนสำคัญเขาก็บอกว่าน้ำตรีของเขาเนี่ยกินทหารเนี่ยก็มีข้าวมีซุปแล้วก็มีผัดอะไรข้างหน้าผมก็บอกเหมือนเมืองไทยเลยผมบอกเขางงเหมือนเป็นไงเหมือนกับเราก็กินซุปเหมือนกันนะครับแต่ซุปหูฉลามก็ว่ากันใหญ่นี่มันต่างกันนะฮะเขาจริงจังฮะเราเรื่องที่เป็นเกล็ดที่ผมได้มาอันนี้เนี่ยผมก็เรียนว่าเขาทำกันจริงๆข้าราชการภรรยาเนี่ยหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่คุณต้องดีเคลว่าเงินคุณเอามาจากไหนมาจากไหนนะครับคุณซื้อรถยนต์หรูๆเนี่ยเงินคุณเอามาจากไหนถ้าคุณมีแหล่งปีแหล่งที่มาของเงินคุณทำไปเลยเหรียญเพชรคุณใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ลูกที่มีเงินไปต่างประเทศฟุ่มเฟือยไปเรียนเนี่ยเงินคุณเอามาจากไหนนะครับทุกอย่างคุณจะใช้อะไรคุณดีแคร์ได้คุณใช้ไปเลยแต่ถ้าคุณดีแคร์ไม่ได้คุณมีปัญหาแน่ค่ะฉะนั้นสังเกตดูเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะน้อยลงไปอยู่แต่ว่าถ้าเอกชนคุณทำไปเลยนะคุณทำธุรกิจคุณเสียภาษีถูกต้องนะคุณซื้ออะไรคุณซื้อไปเลยเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ซื้อแต่ที่แหล่งที่มาของเงินคุณต้องมีนะครับคุณต้องมีว่าคุณได้เงินมายังไงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาผมไปประเทศนะครับบางทีเนี่ยผมก็ซื้อของที่ระลึกไปไม่กล้ารับนะค่ะถ้าของราคาสูงเนี่ยเขาไม่กล้ารับนะครับคือทุกวันนี้ผมก็ยังมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในราชการในรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเชิญผมไปบ้างอะไรบ้างถึงแม้เราเป็นตอนนี้กลายเป็นนักธุรกิจตัวเล็กๆไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยเขาก็ยังให้เกียรติเราก็ซื้อของไปฝากบ้างอะไรบ้างเขาไม่กล้ารับนะบางเรื่องเนี่ยเขาบอกรับไปแล้วเขาไม่สามารถดีแคร์ได้นะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แท้จริงไม่ใช่ของเราไม่เกิน 3,000 นะครับแต่ตอนหน้ารับ 3,000 ไม่ได้แต่ว่ารับหลังรับได้แล้วก็บางทีก็ไม่รู้รับมาก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไปอะไรนะไปเช็คดูก่อนถ้าไม่นั่นก็คืนเองพอมีข่าวออกมาก็คืนเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาทำกันจริงๆผมไม่เชื่อว่าเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยจะปรับไม่ได้แต่ต้องมีความจริงใจแล้วผู้ที่จะมาทำเรื่องนี้ต้องบริสุทธิ์ใจไม่มีการสองมาตรฐานไม่มีการสายไล่ไปสีนะครับแล้วตัวเองต้องโปร่งใสผมเชื่อว่าเมืองไทยทำได้มีเรื่อง
ที่เขาส่งมาให้ผมเรื่องหนึ่งผมอ่านแล้วก็ขำแต่ก็ต้องทราบใจมากแล้วก็รู้สึกอับอายขายหน้าเขามากคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีคนแก่ชายแก่คนหนึ่งเนี่ยเขาถามเทวดาว่าเมื่อไหร่ชายแก่ของพม่าเนี่ยก็เขาบอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยประเทศเขาถึงจะมีประชาธิปไตยเต็มใบเทวดาก็บอกว่า20ปีชายแก่คนนั้นก็ร้องไห้บอกว่าเขาไม่เห็นไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะไปไม่ถึง20ปีนะครับประเทศเวียดนามนะครับคนแก่ของเวียดนามก็ถามเทวดาว่าองค์เดียวกันนะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยเวียดนามจะมีเศรษฐกิจเท่ากับสิงคโปร์เทวดาก็บอกว่า30ปีชายแก่คนเวียดนามคนนั้นก็ร้องไห้อีกเพราะว่าเขาไม่ทันจะได้เห็นส่วนมีชายแก่คนไทยนะครับผู้ชายไทยที่เป็นผู้สูงอายุเดี๋ยวบอกจะชายแก่เลยผู้สูงอายุท่านหนึ่ง ก็ถามเทวดาว่าเมื่อไรจะเห็นประเทศไทยเนี่ยไม่มีคอร์รัปชันเทวดาท่านนั้นนึกอยู่พักหนึ่งแล้วก็ร้องไห้บอกว่ากูก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเหมือนกันครับคือฟังดูแล้วก็ขำนะครับแต่เศร้าใจมากเศร้าใจคือฟังแล้วเราเศร้าใจมากนะครับก็ฝากนะครับเรื่องนี้นะฮะคือผมไม่ได้คิดเองนะครับมีคนก็ส่งมาให้ผมส่งมาให้ครับคือผมว่าคอร์รัปชันเนี่ยจะไปปราบให้หมดไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าในสังคมทุกสังคมเนี่ยในระดับขนาดระดับจุลภาพระดับของเศรษฐกิจของคนธรรมดาเนี่ยบางทีเราไปดูดิที่เอราวันอ่ะสารนพมอ่ะคนไปเนี่ยไปไหว้เนี่ยเหมือนกับไปขอติดสินบนท่านนะจะเอาละครมาลำเอาจะเอาเงินเอาบานขอมาถวายนะฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะฮ่องกงไต้หวันจีนมากันเยอะเลยนะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องซึ่งนี่เราอยู่ที่ว่าเราจะคุมยังไงนี่คือเรื่องสำคัญเมื่อมาเป็นมนุษย์เราจะคุมอย่างไรที่ในประเทศจีนอย่างที่ว่าเนี่ยเขาคุมอย่างแรงในประเทศนั้นเป็นแบบคอมมิวนิสต์ใช้อำนาจของการทหารการคอมมิวนิสต์แต่ในประเทศประชาธิปไตยก็ทำได้ครับใช้อำนาจประชาชนมันก็ทำได้สมัยก่อนเนี่ยก็มันมีแคมป์ทหารอเมริกันที่จังหวัดนครพนมนะฮะก็มีผู้บัญชาการพูดแล้วก็ระดับนาวาเอกนาวเอกนาวาโทนาวาตรีนะครับก็มีคนเนี่ยทำการค้าพักพวกผมทำการค้าในแคมป์ก็พยายามจะติดสินบนเขานี่แหละเขาก็ไม่รับเขาไม่กล้ารับก็มีการวิธีการตรวจสอบอย่างง่ายมาแล้วก็เป็นคะแนนนะครับว่าคนจะเป็นนาวาตรีไปสู่นาวาโทได้มันสักกี่คนกี่เท่าไหร่นะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์เขาแล้วไปถึงนาวาเอกไปถึงนายพลเท่าไหร่มันจะเป็นแบบเป็นพีระมิดนะฮะไอ้คะแนนทั้งความประพฤติเนี่ยสำคัญเรื่องคอร์รัปชันนี่ก็สำคัญเพราะนั้นถ้าเขาไปเอาของเนี่ยเขาจะไม่ก้าวหน้าอะไรดีๆก็ถูกออกไปเลยอันนี้ก็คุมฮะเพราะนั้นผมรู้เพราะว่าจากของจริงนี่แหละพรรคพวกผมก็เลยไปซื้อที่เสียบุหรี่เป็นทองคำมั่งอะไรมั่งนะฮะซื้อไปให้เขาแล้วก็ตีราคาไม่ได้แต่ว่ามันก็คือการโกงเพราะเขาจับได้ก็เสร็จแล้วกันนั่นจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของบุคคลนี่เรื่องระดับใหญ่ที่เรียกว่าแมคโครเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจระดับสูงเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยจะรุนแรงถ้าตามใดที่นักการเมืองบวกกับพ่อค้าบวกข้าราชการสามเสาหลักอันเดียวกันนะครับทำได้ทั้งนั้นตั้งแต่ระดับสภาตำบลเมืองจังหวัดประเทศเลยนะถ้าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีกับนักการเมืองกับพ่อค้ารวมกันทำได้ทั้งหมดหมดนะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นคอร์รัปชันเนี่ยถ้าจะปราบปรามจริงจังเมื่อกี้พูดถึงว่าบุคคลละมาถึงระบบใหญ่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมก็ได้เรียนตั้งสมัยเป็นประชาธิปไตยเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับคือต้องทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายที่มันเป็นเงินนอกระบบให้มาอยู่ในระบบให้ได้ค่ะเช่นหัวเถื่อนหัวใต้ดินเนี่ยมันต้องทำมาเป็นบนดินให้ได้สิแล้วจะคุมได้ถ้ามันเป็นใต้ดินมันก็คุมได้เฉพาะกลุ่มมันจะเกิดไอ้มาเฟียในกลุ่มนี้นะครับหัวเถื่อนบ่อนเถื่อนถ้ามาอยู่ใต้ดินคุมไม่ได้แต่มาบนดินคุมได้ก็เป็นเศรษฐกิจที่คุมได้โดยกระทรวงการคลังคุมด้วยธนาคารชาติถูกไหมฮะครับเพราะเรื่องนี้นะฮะเราอาจจะช้าไปแล้วล่ะมาเลเซียสิงคโปร์คาเมรุนลาวมีหมดแล้วใช่ไหมท่านสมภารครับบ้านเรายังไม่มีเพราะอิทธิพลของมาเฟียล่องระบบมันสูงจริงๆ
จึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะถ้ากลับมาสู่ระบบในระบบได้เราจะคุมได้หมดนะฮะค่ะแม้กระทั่งในประเทศอเมริกาเองสมัยหนึ่งเนี่ยเหล้าเถื่อนทำไม่ได้ก็เกิดมีแอลกาโปนมันมีใต้ดินเกิดขึ้นแล้วเกิดมีการคอร์รัปชันกันนะเพราะฉะนั้นจากระบบที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะจากที่ผิดกฎหมายมาถูกกฎหมายเนี่ยจากระบบใต้ดินมันเป็นบนนี้ผมเชื่อเหลือเกินเราก็ปราบคอร์รัปชันได้แย่เพราะคนไม่มีเอาเงินมาติดที่บนนะใช่ไหมนี่ก็ติดที่บนไปหมดอ่ะหวยเถื่อนก็ติดที่บนตำรวจติดที่บนผู้ยาเถื่อนก็ติดที่บนไปหมดนะฮะก็ยังไม่จบอ่ะนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของมหาภาพที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะครับสมัยเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนาะเราก็พยายามพูดในสภาบ้างพูดในพรรคบ้างหรือสติปคนที่พูดกับคนที่เขาทำงานรับผิดชอบบ้างก็เอางี้นะขนาดนี้ผมว่าโชคดีนะเราใช้อำนาจเต็มที่เลยแล้วถ้าทำได้จะเป็นบุญคุณของประเทศอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับผมเสริมคุณหมอนะครับเห็นทางทีมงานบอกว่าเหลือ5นาทีครับเขาสรุปนิดเดียวนะครับว่าการที่จะปรับคอร์รัปชันเนี่ยเรื่องของทัศนคติสำคัญมากเอติจูดเรื่องของทัศนคติต้องเริ่มจากเด็กเลยครับสอนตั้งแต่เรียนตั้งแต่ประถมตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำต้องสอนมาตั้งแต่อย่างนี้คือไม่ใช่ว่าพอลูกเรียนแล้วก็เอาลูกเรียนเพื่ออีกหน่อยจะได้เป็นอะไรนะเป็นใหญ่เป็นเจ้าของนายคนจะได้สบายอย่างนี้ไม่ได้ทัศนคติอย่างนี้ไม่ได้ต้องสอนว่าโตขึ้นจะได้รับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนรับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับคือการศึกษาเนี่ยต้องย้ำกลับมาอีกทีวันหลังมีโอกาสต้องพูดเรื่องนี้นะครับต้องย้ำเลยครับต้องสอนตั้งแต่เด็กนะครับไม่ใช่ว่าไปสมัครงานอันนี้เฮ้ยอันนี้ดีเพราะมันมีช่องทางก็ยังไม่ทันจะเข้าไปทำงานแล้วก็เห็นช่องทางแล้วนะครับว่าจะไปสมัครทำงานตรงนี้ทำงานที่นี่อย่างนี้เดือนนิดเดียวสอบตำรวจเขาถามมาทำไมถึงเข้าตำรวจเขาตอบเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อความมั่นคงในชีวิตครับผมจะไม่พูดถึงหน่วยงานไหนแต่ดูจากก็แล้วกันนะว่ารัฐวิสาหกิจหลายแห่งคนเข้าไปเพื่ออะไรนะครับรับราชการในบางหน่วยงานเนี่ยเอาเพื่ออะไรทำไมการโยกย้ายไปทางโน้นไม่ดีก็ทำงานเหมือนกันเนี่ยแต่ย้ายไปที่หนึ่งมันไม่ได้ผลประโยชน์น่าคือเงินนะย้ายไปอีกที่หนึ่งมันได้ผลประโยชน์เนี่ยชัดเจนเห็นได้ชัดๆไม่ใช่เลวเฉพาะทุกวันนี้เขาด่าเฉพาะนักการเมืองเลวๆเลวนะครับส่วนอื่นเลวไหมนะครับแล้วก็แม้กระทั่งธุรกิจเอกชนเนี่ยมีไหมเลวไหมธุรกิจเอกชนมีคอร์รัปชันไหมนะครับก็ฝากเรื่องนี้โดยครับผมสักนิดเดียวนะฮะเพราะเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้ท่านสงครามได้พูดถึงการอบรมบ่มนิสัยผมนี่ก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมนุษย์มีกิเลสครับท่านสงครามถ้าไม่ควบคุมไว้เนี่ยจะดีจะงามไหนก็อาจจะเสียหายได้ครับถ้ามีอำนาจมากก็จ่อจนมากอำนาจน้อยจ่อจนน้อยผมยกตัวอย่างให้ฟังครับเรื่องจริงๆครับสักหนึ่งนาทีผมมีเพื่อนเป็นอธิบดีทางครูนี่แหละไปตรวจงานครูผู้มีอำนาจมารับเต็มเลยเพราะท่านมีอำนาจมากแต่ครูก็จะพาไปฟังเพลงกินค้างฟังเพลงก็มีนักร้องมานั่งท่านชอบนักร้องไหมก็ไปนอนดีไหมท่านก็ว่าดีพอไปถึงห้องว่ากลัวนักร้องรอนี่มีการควบคุมแต่อีก2เดือนต่อมาเหมือนเดิมนี่แหละอธิบดีลงพร้อมกับพญาลงจากเครื่องบินมาครูบาอาจารย์ก็พาไปท้องอาหารพาไปฟังเพลงแต่ไม่มีใครสักคนที่บอกว่านักร้องสวยนะนี่คือการควบคุมทางสังคมครับเพราะฉะนั้นการควบอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของการควบคุมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือการควบคุมคนหรือในองค์กรทั้งหลายเนี่ยถ้ามีการควบคุมที่ดีแล้วคนคุมเนี่ยต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ด้วยนะครับไม่ใช่คนคุมไปหาผลประโยชน์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ต้องฝากใครก็ตามที่จะเข้ามาปกครองประเทศในอนาคตต่อไปนะครับเรื่องนี้สำคัญมากครับว่าเราจะต้องแก้ไขไม่นั่นบ้านบางเมืองเราตามเขาไม่ทันครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการเมืองนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมีความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของการเมืองการศึกษาและทัศนคติอย่างที่ท่านสงครามได้นำเรียนไปแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการบริหารจัดการแล้วที่สำคัญคือคนทำนะคะว่าคนคนนั้นจะกล้าทำจริงคิดกล้าทำ
แล้วก็ทำจริงหรือเปล่านะคะรายการสงครามเศรษฐกิจสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเริ่มต้นวันแรกค่ะเราก็มาพูดเรื่องรวมๆของเศรษฐกิจนะคะว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนจะมีความเป็นอยู่ดีกินดีก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะคะแล้วเรื่องคอร์รัปชันพวกเรานะคะรายการสงครามเศรษฐกิจนะคะเรียกว่าเราทุกคนเนี่ยนะคะพร้อมใจค่ะยินดีนะคะถ้าประเทศไทยของเราจะปลอดการคอร์รัปชันรับรองว่าเศรษฐกิจของเราดีแน่ค่ะวันนี้รายการสงครามเศรษฐกิจต้องลาไปก่อนนะคะท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์คุณหมอประสงค์บุญพงศ์ดิฉันสาลี่คีตะนิธินันท์ค่ะพร้อมทีมงานสงครามเศรษฐกิจทั้งหมดต้องลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ